สรุปสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่10พฤศจิกายน2563ประเทศไทยรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อใหม่4รายส่งผลให้ยอดเพิ่มขึ้นเป็น 3,844 รายขณะที่รักษาหาย 3,670 รายเหลือผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่114รายและยอดเสียชีวิตคงเดิมที่60รายห้ามพลาดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งรอบที่2พรุ่งนี้ให้ประชาชนรับสิทธิ์ 3,000 บาทจำนวน 2,300,000 สิทธิ์เท่านั้นไฟเซอร์บริษัทผลิตยารายใหญ่ของสหรัฐประกาศความสำเร็จในการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด 90% เตรียมจดทะเบียนสัปดาห์หน้าตั้งเป้า50ล้านโดสในปีนี้รัสเซียลั่นวัคซีนต้านโควิดสปุตนิก5สามารถป้องกันเชื้อโควิดได้กว่า 90% เช่นเดียวกันไม่ต่างกับของไฟเซอร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งปลดมาร์คเอสเปอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและให้มีผลในทันทีผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด 51,287,248 รายเสียชีวิต 1,270,080 รายหรือประมาณ 2.48% รักษาหาย 36,096,534 รายหรือประมาณ 70.38% ติดเชื้อทั้งหมด215ประเทศและเขตปกครองพิเศษ10ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุดได้แก่สหรัฐอเมริกาอินเดียบราซิลรัสเซียฝรั่งเศสสเปนอาร์เจนตินาสหราชอาณาจักรโคลัมเบียเม็กซิโกไทยอยู่อันดับที่149ติดเชื้อ 3,844 รายเสียชีวิต60รายรักษาหาย 3,670 ราย